อยากจะรู้ว่าเงินตัวนี้มันไปไหนกันแน่ครับที่ทางพระอาจารย์แกบอกว่าของแกมีบัญชีรับจ่ายเรียบร้อยแต่ผมไล่ร้องเรียนไปครับทีนี้ทางคุณดำรงทางอำเภอก็เรียกผมไปนานแล้วหลายเดือนแล้วก็ไม่ได้สอบถามอะไรมากมายทีนี้พออยู่ๆก็เรื่องมันไม่จบเรื่องมันไม่จบเพราะพระอาจารย์บอกว่าตอนนั้นตอนแรกก็เคลียร์กันว่ามีเท่าไหร่ก็เคลียร์มาเคลียร์ได้เท่าไหร่ครับทีนี้เขาก็ไม่เคลียร์ครับเขาไม่เคลียร์ครับแล้วตอนนี้เปิดได้พระอาจารย์นะกรณีที่เขากล่าวหาเราที่ร้องเรียนไปเนี่ยตรงนี้เรายืนยันความสุดเราอย่างไรก็บริสุทธิ์ก็คือมีตัวบินแล้วก็เอกสารที่ทางคณะกรรมการได้จัดทำไว้เป็นรายรับรายจ่ายถูกต้องแล้วก็อ้างอิงมาจากบินแต่ละปีที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็บินที่เราจ่ายค่าของอะไรไปแล้วก็จดละเอียดตั้งแต่ปีไหนมาถึงตั้งแต่ปี53